ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับความเป็นสีสันของดอกไม้ที่เห็นอยู่นะคะเรามีดอกไม้5สีเรายืนกัน5 คนลองเดาๆสิคะว่าเมนูอาหารวันนี้คือเบญจกัลยาณีเจ้าค่ะเบญจที่แปลว่า5อ่ะกัลยาณีเจ้าค่ะเป็นยังไงคะกัลยาณีกัลยาณีเป็นเปรียบเปรียบเหมือนดอกไม้เป็นผู้หญิงเจ้าค่ะก็นี้เรามี5ดอกไม้มา5ชนิดเจ้าค่ะเราก็เลยตั้งชื่อเมนูว่าเบญจกัลยาณีเจ้าค่ะกำลังตื่นเต้นอยู่กับไอ้นี่แหละค่ะชมจันทร์เมื่อเช้านี้ทานสดด้วยมันอร่อยจริงๆมันเรียงสานะมันเป็นเบญจกัลยาณีที่แบบเรียงสามากนะคะส่วนอันนี้ก็ลั่นทมรู้อยู่แล้วว่ากินเธอจะลุงใจในตรงทัดเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วจ้ะค่ะลีลาวดีจ้ะแล้วก็กุหลาบนะคะหอมนุ้ยหอมทุกอย่างนี่มีกลิ่นหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือดอกเข็มดอกเข็มเนี่ยมีกลิ่นหวานรสหวานกลิ่นอ่อนๆและอันนี้คือพวงชมพูเป็นดอกไม้ที่คุณแม่ชอบอ่ะเริ่มเลยค่ะลูกเริ่มเลยวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะเป็นตัวกัลยาณีทั้ง5ชนิดนี้นะคะที่เราไม่ได้ซื้อหาเลยดอกชมจันทร์ดอกลั่นทมและกุหลาบของพี่หมอนุ้ยก็เป็นของเราส่วนดอกเข็มกับพวงชมพูเราเก็บมาจากหมู่บ้าน2พี่น้องตอนไปบิณฑบาตตอนเช้าเจ้าค่ะจ้ะค่ะค่ะวันนี้เราก็แนะนำวัตถุดิบอีกครั้งนึงละกันนะคะตัวเดี๋ยวตัวกัลยาณีนี้เดี๋ยวเราจะนำไปทอดกรอบนะคะส่วนน้ำยำนะคะก็จะเป็นเครื่องของส้มตำไทยไม่ได้กินสดเจ้าค่ะทอดกรอบเจ้าค่ะกรอบหมดเลยจะมีน้ำซอสเป็นเหมือนคล้ายๆตำไทยแต่ว่าเราทำตามดำริของคุณแม่ที่จะลดการเบียดเบียนก็คือจะไม่ใส่กุ้งแห้งบางเสียงก็จะรู้นะก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูสดนะคะอันนี้จะมีทั้งเป็นพริกแดงจินดาแล้วก็พริกกะเหรี่ยงที่บ้านเราปลูกเองนะคะถั่วลิสงคั่วอันนี้คั่วเองนะคะน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาดีน้ำมะนาวและที่สำคัญนางเอกของเราในการทำน้ำซอสก็คือมะเขือเทศบ้านเราค่ะจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยอยู่เมืองนอกก็หาได้หมดเลยหมดเลยนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าเอ่ยเมนูนี้นะบอสตันค่ะเราแพ้ถั่วลิสงแต่เราก็อยากชิมแพ้อะไรก็จะชิมไม่ใช่ออนเปิดไฟเร่งแรงสุดรอก่อนเลยก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวแป้งทอดกรอบเพื่อจะชุบกัลยาณีของเราชุบตัวก่อนนะคะแม่ชีออนค่ะแป้งทอดกรอบค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใช้น้ำเย็นนะคะค่อยๆผสมลงไปพี่ติ่งรบกวนโรยเกลือช่วยแม่ชีออนหน่อยเจ้าค่ะไม่ค่ะโรยเกลือต้องคุณแม่เห็นพี่ติ่งยืนใกล้เอาหยิบโอเคค่อยค่ะใส่ไปในปลายนิ้วเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็คลุกเลยค่ะได้เลยค่ะจริงๆพวงชมพูพี่มีตำนานนะเจ้าค่ะจริงๆเป็นเห็นพี่ติ่งบอกว่าพวงชมพูเนี่ยไม่ได้หาทานง่ายๆใช่ไหมครับรบกวนพี่ติ่งเล่าให้ฟังนิดนึงเจ้าค่ะไปทานข้าวเชฟเทเบิลมาค่ะคุณแม่แล้วก็เขาใช้พวงชมพูที่ทำคล้ายๆอย่างเราเนี่ยแล้วของเขาเป็นเชฟเทเบิลจากวังละโวแล้วก็มาอธิบายให้เราฟังว่าพวงชมพูเนี่ยมันไม่มีใครทำทานอ่ะมีแต่เขากับเราเนี่ยแหละค่ะแล้วไม่มีจนกระทั่งเวลาเขาจะหาวัตถุดิบเนี่ยเขาต้องไปดูตามบ้านที่มีแล้วก็ไปแอบเด็ดเพราะไม่มีใครขายแล้วก็หากินยากมากวันนี้มาเห็นแม่ชีต่ายก็เลยรู้สึกขึ้นว่านี่จากวังละโวนะคะที่เขารับประทานอย่างนี้คุณแม่ว่ามันเป็นดอกไม้ที่สวยงามอ่อนโยนที่เสถียรหนึ่งเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านที่ให้พวงชมพูเราแล้วเอามาติดเป็นดอกไม้บูชาพระโดยปกติก็มองเหมือนเป็นดอกไม้ที่อยู่ริมทางแต่พอมาอยู่ที่เสถียรหนึ่งเป็นดอกไม้ที่บูชาพระแล้วก็มาอยู่ที่นี่เราก็เริ่มปลูกแล้วนะคะเราเริ่มที่จะมีพวงชมพูที่ขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เพื่อให้สีของพวงชมพูเนี่ยเป็นสีที่ดึงสายตาของผู้คนที่เดินมาเพื่อให้แบบเหมือนเห็นว่าไอ้ต้นใหญ่มันไม่ค่อยมีดอกอะแต่พวงชมพูจะเป็นเหมือนสีสันที่ทำให้เราสนใจต้นไม้ต้นนั้นอันนี้อาจารย์มดก็เอามาให้เราควรปลูกมันจะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็มีสีแดงเข้มขาวค่ะขาวเพราะขาวชมพูเราควรจะต้องขาวค่ะตอนนี้เราใช้กระทะแบบนี้เหรอจ๊ะเราไม่ได้ใช้แบบ
แบบสมัยก่อนนี่เหรอใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เราทำพอร์ชั่นเล็กลงแล้วก็สามารถทำให้มันกระทัดรัดแล้วก็จะได้จำลองว่าถ้าเกิดใครที่อยู่คอนโดก็สามารถทำตามเมนูที่เราทำตามได้เป็นเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้เดือดเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะก็คือเร่งไฟให้แรงสุดก่อนเพื่อให้น้ำมันร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนแล้วลดอุณหภูมิให้เหลือน้ำมันกลางนะคะพอทอดเสร็จประมาณสุกประมาณ 80% เสร็จแล้วค่อยเร่งกลับไปอีกครั้งนึงเพื่อไล่น้ำมันออกจากตัวดอกไม้นะคะวันนี้เราก็โดยปกติแล้วดอกไม้นะคะจะเป็นอาหารตามองแล้วก็อิ่มใจแต่วันนี้เราแปลงมาเป็นการอิ่มท้องด้วยนะคะจริงๆถ้าใช้ลีลาบดีนะคะเจ้าค่ะโอ้โหจะหาง่ายมากเลยเจ้าค่ะคุณแม่บ้านเราเยอะสิใช่เพราะว่าบ้านเราเยอะมากต้นหนึ่งเนี่ยมันสลัดดอกทุกวันเลยต้องรู้วิธีการด้วยนะที่กินแล้วมันจะปลอดภัยจากการเป็นยาไฟต้องธรรมดาหรือแรงไฟแรงเจ้าค่ะแล้วพอเขาเริ่มสุกประมาณ 80% แล้วค่อยอ๋อพอไฟแรงแล้วก็ลดไฟค่ะแล้วพอสุก 80% แล้วค่อยเร่งไฟอีกครั้งเจ้าค่ะเพื่อไล่น้ำมันออกเจ้าค่ะชุบเลยค่ะอันนี้ไม่ยอมบานไม่น้องบานไม่น้องบานไม่น้องบานค่ะไม่เป็นไรเป็นแบบตูนค่ะไม่ตายค่ะเป็นแบบตูนต้องทอดทุกชนิดไหมลูกทอดทุกชนิดเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะราดด้วยน้ำยำค่ะงั้นอันนี้ฝากหน้าที่แม่ชีออนทอดแล้วมีทอดไว้ก่อนบ้างไหมไม่เจ้าค่ะเพราะว่าอยากให้ทานแบบเฟรชเจ้าค่ะทีนี้เราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาทำน้ำยำเจ้าค่ะน้ำก็คือเครื่องตำไทยของเราเองค่ะคุณแม่อันนี้ด้วยได้ไหมได้ค่ะได้เลยครับอันนี้เราใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนนะคะจะได้ความหอมที่แตกต่างกันนะคะท่านใดมีแบบใดแบบหนึ่งก็สามารถใช้ได้นะคะใส่พริกเล็กน้อยพอค่ะแทบจะเรียกว่าเราเอาดอกไม้ทั้งหมดที่มีในสวนเรานั่นแหละมาชุบแป้งทอดก็ค่ะใส่เกลือหน่อยๆให้มันมีรสชาติครับนี่มันจะสำคัญอีกตรงที่ว่ามันมีน้ำยำเจ้าค่ะแล้วก็มะเขือเทศบ้านเรานะคะผ่าครึ่งนะคะกดให้มะเขือน้ำของมะเขือเทศออกมาสักหน่อยเพราะว่าตัวมะเขือเทศเนี่ยจะมีรสเฉพาะของเขาอยู่แล้วก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานไปปลายนะคะเสร็จแล้วใส่ถั่วลิสงค่ะค่ะอันนี้ต้องออกแรงนิดนึงนะคะเพื่อบุถั่วนะคะหอมมากเลยค่ะเพราะว่าเราคั่วถั่วเองนะคะแทนกล้องไปดูฝั่งนั้นหน่อยค่ะท่านอาจารย์คุณแม่กำลังโรยดอกไม้ลงไปในแป้งนะคะง่ายสุดแล้วสีดีเลยค่ะว่ามันจะเอาขึ้นมาทอดได้ยังไงอ่ะปูชมพูหายข้องใจจะจุ่มยังไงเอาเป็นอย่างนี้ได้เหรอใช่ค่ะพี่กินอย่างนี้นะเซตเทเบิลเขาเอาเป็นท่อเลยนะได้เลยได้เลยได้เลยเซตเทเบิลปรุงรสได้น้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะให้ความหวานนะคะและน้ำมะนาวค่ะค่ะแม่แคทช่วยบีบมะนาวหน่อยค่ะได้ค่ะสนุกกับการทอดมากเลยเลยทอดแล้วง่ายดีนะใช่ใส่แต่พริกเตียงค่ะจ้ะรู้อันนี้ป่องเลยใช่ไหมค่ะอยากรู้ดอกเข็มมันเป็นยังไงดอกเข็มตอนเด็กจะดูดน้ำหวานใช่อันนี้เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวทำด้วยกันได้เลยนะเนี่ยเวลาปิดเทอมเนี่ยค่ะเด็กๆคะคุณยายยังสนุกเลยเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่จะเอาขึ้นมากินให้ได้เป็นคำๆของเราเลยนะคะสรุปแล้วก็คือเราจับมันเป็นคำๆไปเลยทีเดียวเอากุหลาบมาหน่อยพี่จิงนี่
เมื่อกี้นี้เราเห็นว่าดอกชมจันทร์จะเป็นดอกที่แบบดูเหมือนจะสุกช้าที่สุดก็เลยลองวางอีกทีนึงโดยเอาแป้งให้เยอะขึ้นนะคะเอาละโอ้โหมันขนาดเมื่อกี้นี้ติดต่อโดยการที่เราลองชิมนะคะอร่อยมากเลยยังไม่ทันจะมีน้ำยำเลยลูกอุ้ยค่ะค่ะระหว่างที่เรารอกัลยาณีสุกเหลืองกรอบนะคะวันนี้ก็ท่านใดที่เคยชมก่อนหน้านี้เราอาจจะจำได้ว่าเฟรนฟรายมะเขือยาวนะคะวันนี้เราก็ทำมาเป็นสแน็คทานคู่กันสามารถจิ้มกับน้ำยำได้เหมือนกันนะคะมะเขือบ้านเราใช่ค่ะมะเขือบ้านเราโตแล้วเจ้าค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเจ้าค่ะตอนนี้เบญจกาลาณีช่วยกันใหญ่เลยไอ้แป้งเนี่ยแหละมีเสน่ห์มากมันกรอบเป็นอะไรที่พอได้แล้วลองดูครบยังคะ5พี่ติ๋งค่ะฉลาบเพราะค่ะฉลาบไปกุหลาบมันเป็นใบๆเลยเจ้าค่ะอ้าวกุหลาบเป็นเล็กๆนะที่หลังเราต้องเอากุหลาบเป็นดอกมีไหมวันนี้ไม่มีไปตัดมาไปตัดนิดสักดอกนึงสิลองดูสิลูกมาลองดูเรายังพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมเรามีของเราอ่ะก็ค่ะมีก็ค่ะตามไปตัดมาเลย1ดอกวิ่งไปตัดสดๆเลยน่ะตามไปเลยตาไปเอากุหลาบมาเลยนั่นแหละมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเห็นความใหม่เลยอ่ะชิมอันที่ตกอะไรนะจากตรงนี้เลยค่ะกรอบใช่มั้ยมันกรอบจะเห็นว่ามีพึ่งอยู่ด้วยนะไม่อุ้มน้ำมันนะไปกันค่ะเทคนิคของทำให้แป้งกรอบก็คือน้ำที่ผสมจะต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดนะเจ้าคะเห็นกุหลาบแล้วคิดถึงมอนุ้ยเลยใช่ค่ะน้ำเย็นกับน้ำเย็นกับตัวแป้งทอดกรอบเฉยๆเลยค่ะมาตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นเมื่อคืนนี้ฝนตกไม่มีสารเคมีใดๆให้เห็นเลยครับว่ากุหลาบที่พี่หมอนุ้ยเอามาให้เราหอมคือเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันจะต้องเป็นดอกอ่ะเราก็เลยอยากให้มันยังเป็นดอกอยู่จะได้จำไว้ว่าเอานะโอ้สวยงามมากเลยค่ะคุณแม่เวลาใส่ทั้งดอกใช่ไหมดอกได้แหละมันจะเห็นแต่เป็นนั่นแหละแล้วไม่ต้องตัดเลยมันกินได้เลยยายว่านะดูนะคะเพราะว่ากุหลาบที่หมอนุ้ยไม่มีสารพิษอยู่แล้วไม่มีของเราเนี่ยพยายามไม่มีเคมีเลยให้เห็นเลยว่าตัดมาทำเลยดอกเข็มเนี่ยก็ไม่ควรจะทำเป็นฝอยดอกเข็มเนี่ยก็ต้องมาแบบพวงชมพูก็มาเป็นพวงเลยพี่ติ๋งเอาดอกเข็มมาเป็นนั่นที่เราลองดูเราพัฒนาการเราไปเรื่อยๆนี่นี่แหละนี่แหละชิม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 อันนี้คือแป้งกรอบต้องน้ำจวงจันทร์จวงจันทร์มีคุณภาพสรรพคุณในการยาระบายอ่อนๆเจ้าค่ะวันนี้กินมากกว่า10ดอกนะหนูควรจะเก็บทุกอย่างเอาไว้มันเป็นดอกเพื่อมันจะได้รู้ว่าดอกอะไรเอาละคราวนี้ก็ไปถึงการราดอ่ะกุหลาบส่งมาที่นี่เลยค่ะวางไปที่นู่นเลยลูกค่ะไม่ได้เขาบอกว่าจวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องมีไอ้ความเป็นแป้งหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้นี่เราอยากให้มันเก็บไว้เป็นดอกมันเลยสุกช้าเป็นแป้งมันจะกรอบขอเข้ามาที่ใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะโอ้มันจะบานอยู่ในกระทะเลยนะมันยิ่งร้อนมันยิ่งบานนะดอกดวงจันทร์เนี่ยกำลังศึกษาว่าเราไม่ต้องทำดีท็อกซ์เลยอ่ะคุณแม่เพราะกินดอกดวงจันทร์เนี่ยมันขับถ่ายเองสบายแล้วก็มันมีอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแบบมีสุขภาพอื่นๆดีด้วยนะค่ะแล้วก็ปลูกง่ายมาก
กี่เดือนเจ้าคะถึงออกดอกไม่ถึงเดือนเจ้าค่ะไม่เดี๋ยวเราจะเห็นน้อยด้วยใช่นี่เป็นสิ่งที่ให้ชิมน้ำยำไหมเจ้าค่ะขอชิมด้วยดอกชมจันทร์ได้ไหมเห็นก็แซ่บแล้วเจ้าดูสิชมจันทร์อยู่นี่เจ้าค่ะดูดอกนี่เนี่ยอันนี้กุหลาบที่ไหนยังกลิ่นหอมอยู่เลยค่ะว้าวว้าวว้าวเหมือนทำงานศิลปะอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณแม่ลองชิมน้ำยำก่อนก็ได้เจ้าค่ะชิมกับไอ้นี่เลยของหนูเลยได้ไหมชวงจันทร์หนึ่งอันได้ไหมจะชิมเลยใช่ไหมระวังร้อนนะเจ้าค่ะคืออยากรู้ว่าเวลากินอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะคุณแม่ไปนั่งไหมได้เวลานั่งแล้วเนี่ยนั่งชิมอ่ะมาเดี๋ยวพอทอดเสร็จแล้วไปประเคนเนาะได้เวลาพอดีเลยสนุกสนานเบิกบานใจตามภาษาคนแบบทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนอย่างนี้ตอนทำเชฟเทเบิลต้องเอาเชฟต่ายส่งประกวดนะเจ้าคะ อย่าถึงกระนั้นเลยเจ้าค่ะแค่พอทำได้เจ้าค่ะ ดีมากเลยลูกเราควรจะแต่งด้วยดอกไม้บางชนิดที่เรายังไม่ได้ทอดเจ้าค่ะมาวางคุณแม่ตรงนี้เราดอกไม้ที่มีเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ทอดเช่นพวงชมพูค่ะอร่อยมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทำให้อาหารมื้อนี้มันอร่อยเพราะว่ามันทำในครอบครัวของเราเป็นเหมือนรูปคู่ mindfulness family ที่เราทำด้วยกันกินด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันเอาโทรศัพท์มือถือออกไปในช่วงของการกินอาหารด้วยกันตรงนี้นะคะเราจะให้ทุกคนเห็นวิธีการจับดอกไม้ที่มันอยู่บนแม่ก็โรยสีชมพูลงไปอีกทีนึงเพื่อให้เห็นว่าของสดของแห้งเนี่ยของทอดเนี่ยแล้วก็บางทีเราจับนะอย่างตรงนี้นะคะมันคือดอกเข็มใช่ไหมคะวางไปเลยถามว่าใครอยากชิมดอกกุหลาบรู้เลยเห็นไหมคะยังมีก้านกุหลาบอยู่เลยอ่ะลองชิมดูพี่หมอน้อยอยู่ทางบ้านเชฟตายฝึกไปหอมไหมกรอบมากค่ะคุณแม่แล้วก็ได้หอมกลิ่นกุหลาบของพี่หมอน้อยแล้วค่ะคุณแม่เหรออันนี้ทานสดๆยังไม่ได้จิ้มน้ำราดอย่างทอดอยู่ก็หอมกุหลาบแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะจริงค่ะอันนี้ไม่ได้พูดละเมอเพ้อพบไปนะดูสิกรีบกุหลาบทางด้านนี้อาตถาตามาดูเนี่ยยังมองเห็นอยู่เลยว่ายังมีสีชมพูอยู่เลยเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ยังเป็นดอกอื่นเนี่ยจะลองชิมดูอย่างที่เชฟต่ายชิมบ้างคือไม่ต้องปรุงกรอบไหมจ๊ะคะคุณแม่ว่าเด็กที่ไม่กินผักเอาตัวนั้นเลยถ้าทำอย่างเงี้ยเด็กจะกินผักอันนี้เป็นผักค่ะแม่เป็นฝรายมะเขือมะเขือยาวอ่ะพี่ติงให้ชิมเราแบ่งกันเพราะว่าเรามีแค่2ดอกอ่ะให้ดูสิยังเป็นกลีบกุหลาบอยู่เลยเนี่ยนี่ยังเป็นกลีบกุหลาบอยู่เลยไม่ตายค่ะโอเลยอ่ะกรอบมากหอมด้วยจุดก็คือว่าต้องเอาน้ำเย็นเจ้าค่ะผสมค่ะแล้วเวลาทอดต้องให้น้ำมันร้อนจัดก่อนเจ้าค่ะพอน้ำมันร้อนจัดปุ๊บเราให้เบาไฟเหลือไฟกลางนะคะเอาดอกไม้ลงทอดแล้วพอดอกไม้ใกล้เปลี่ยนสีที่มีเสียงแป้งที่สีเหลืองทองแล้วอะค่ะก็ค่อยเร่งไฟอีกครั้งนึงเพื่อไล่น้ำมันเจ้าค่ะอันนี้คือดอกชวงจันทร์ชมจันทร์เจ้าค่ะชมมาพร้อมกับความเปิ่นเสมอเลยคนดูเท่าไหร่คะ355กับดอกชมจันทร์ดอกนี้นะคะไม่ประมูลค่ะใครอยากกินมาเด็ดที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยอ้าวชิมคนทอดชิมเอามาพี่ตีนเบลบีออนชิมลูกมาชมจันทร์เนี่ยแคทมาค่ะโอ้โหอันนั้นอีกถาดนึงเลยชิมไอ้น้ำยำเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วแหละอร่อยไหมนะเห็นไหมถ้าดอกชมจันทร์คือดอกไม้แต่ละดอกอะคุณแม่
คุณสมบัติแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของเขาจะไม่เหมือนกันตัวดอกชมจันทร์ด้วยความที่ดอกเขาตูมอะค่ะตัวที่เท็กเจอร์ด้านนอกอะค่ะมันกรอบพอกัดเข้าไปจะได้เจอความกรอบแล้วพอเคี้ยวเข้าไปเจอเนื้อด้านในมันมีความนุ่มแล้วค่ะอันนี้ลองใส่น้ำจิ้มที่เขายกมาคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยพอมันทานแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันดึงดูดมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดแต่มันดึงดูดมันละมุนมันกลมกล่อมดีมากเลยลูกอันนี้เป็นค็อกเทลที่ดีมากเลยเดี๋ยวจะลองให้พี่ติ๋งมาชิมดอกอื่นดูคุณแม่ชิมกุหลาบกับชมจันทร์ไปแล้วพี่ติ๋งมาชิมไอ้เนี่ยพวงชมพูพวงชมพูอ่ะสองสาวเจ้าค่ะแม่เจ้าค่ะสองสาวมาชิมอันนี้ดอกเข็มถ้าทอดเป็นช่อเหมือนพัดเลยเจ้าค่ะพี่ติ๋งนะคะวันนี้พี่ติ๋งชอบพวงชมพูใช่ไหมใช่เจ้าค่ะชิมดิเป็นช่อเลยโอ้โหแม่เจ้าค่ะหวานหมูหวานหมูเดี๋ยวเอาช่อมาตักตรงนี้หน่อยจะราดไหมราดค่ะเพราะว่าเห็นก็แซ่บแล้วเจ้าค่ะมันอร่อยมากค่ะพี่ติ๋งมันกรุบไปด้วยถั่วแล้วก็มันก็มีไอ้เนี่ยมะเขือเทศกับพริกนิดหน่อยเนี่ยๆๆใช่ดีมากเลยอ้าวแคทมาแคทค่ะแคทมาชิมอะไรลูกขอบคุณเจ้าค่ะปากกว้างหน่อยแคทชิมขอเข้ามานะคะพี่ติ๋งขอน้ำราดนิดนึงเจ้าค่ะโอ้โหขอเข้ามาค่ะพี่ติ๋งแคทกินอันนี้มั้ยค่ะแคทมีจานมั้ยลูกอ่ะได้ค่ะหนูตาจามาเรากำลังใช้ชิม300กว่าสู้ซาบกันใหญ่เลยพี่ติ๋งก่อนเป็นยังไงบ้างคะพี่ติ๋งกินธรรมดาก็อร่อยแล้วราดน้ำน้ำเขาโอเคเลยนะยิ่งอร่อยใหญ่ครับน้ำเขาโอเคเลยมานี่มาส้มตำอ่ะหนูดอกไม้ของหนูเอาอะไรดอกอะไรดีจ๊ะหนูอยากกินดอกเค็มหรือดอกอะไรลูกดอกเค็มก็ได้จ้ะดอกเค็มหลังกล้องแล้วอร่อยขนาดนี้ต้องหลังกล้องหลังพี่ติ๋งหนีเลยเหรอหลังกล้องก็ขออธิบายว่าสิ่งนี้ปลูกได้ในบ้านไม่ให้ทุกดอกเลยหนูลองกินนี่ด้วยชีวิตจะได้ไม่ระทมขอบคุณเจ้าค่ะชีวิตไม่ควรจะระทมลูกอะเบบี้ออนอาจารย์มาคุณแม่นายุติธรรมแล้วเดี๋ยวจะให้นันทวันด้วยนะมาเบบี้ออนเดี๋ยวจะหาว่าแม่ลำเอียงมาแล้วให้พูดกันคนละประโยคอ่ะนี่ๆๆนางเอกของเราอันนี้คือกุหลาบนะลูกเนี่ยนี่มานี่ชิมถึงดอกกุหลาบจะหมดแล้วเธอก็ไม่เป็นดอกไม้ริมทางนี่นะอร่อยอย่างนี้ต้องหลังกล้องทุกคนต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะลูกนะคะเอาน้ำหน่อยมะแม่เนี่ยเน้นเนื้ออ่ะแคทเจ้าค่ะกินยังชิมแล้วเจ้าค่ะคือรสชาติคือโดยธรรมชาติของดอกไม้เนี่ยก็มีความหอมของเขาอยู่แล้วค่ะพอเราเอามาเพิ่มโภชนาการโดยการทอดมันก็ทำให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็มันจะมีความกรอบด้วยในนั้นนะคะแต่พอกรอบมันจะเป็นกรอบนอกที่นุ่มในค่ะพอกัดเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกถึงความนุ่มที่อยู่ข้างในเลยเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนน้ำราดเนี่ยมันจะเป็นเน้นรสของความเปรี้ยวอมหวานค่ะซึ่งเราก็จะได้จากนี่เลยค่ะก็คือมะเขือเทศบ้านเรานั่นเองนะคะถ้าอยากใช่ค่ะสดกินแล้วรู้สึกสดใช่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าหวานหอมขนาดไหนเนี่ยต้องมาค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเด็ดหน้าบ้านเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยที่จริงแล้วก็เด็ดเลยอะเช้าวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี่ถึงที่บอกว่าตถาตาไปเอาตองกุหลาบที่มันเด็ดมาจากต้นนั่นแหละเจ้าค่ะเพราะว่าเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรคะมันเป็นเหมือนความผูกพันในสิ่งที่เราปลูกนะคะเราปลูกกุหลาบก่อนที่จะให้เชฟต่ายสรุปวันนี้พี่ติ่งชวนคนมาหน่อยสิเนี่ยเรากินกันไม่หมดแบบเนี้ยเรากินกันเยอะชวนคนมาหน่อยในฐานะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการที่พวกเราเนี่ยชิมกันจนหน้าเด้งแล้วค่ะมันนอกจากอร่อยแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราปลูกและเอามาปรุง
เอามาแปลงจนทอดสวยงามแล้วก็แบ่งปันให้พี่ติ่งสรุปวันนี้ค่ะคือระหว่างที่มันตัดไปนะคะก็หมดไปแล้ว จริงๆต้องบอกว่าตำราของทางเสถียรเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเทียบเคียงได้กับเชฟเทเบิลนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เคยไปทานเชฟเทเบิลทั้งหลายเนี่ยมาที่เราเนี่ยได้ของสดกว่าด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนมาอย่างวันที่2ตุลาคมเนี่ยเราก็มีผ้าป่า SCT นะเจ้าค่ะมาถึงเราก็จะได้มาร่วมบุญแล้วก็ร่วมอร่อยกันด้วยเจ้าค่ะแม้ว่าออเดอร์อันเนี้ยให้ SCT กินดอกไม้แล้วลองเอาไอ้ดอกใต้ติ่งมาทอดด้วยได้ได้เจ้าค่ะวันนี้เราทำแล้วเราพูดถึงเรื่องใต้ติ่งที่ประตูให้เรามา 5,000 กิ่งกิ่งละ5บาท 25,000 ตอนนี้เราทำเป็น 20,000 กิ่งแล้วนะคะตอนแรกอยากจะลองก้อยติ่งเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ด้วยความที่ยังไม่มีความรู้ก็เลยยังไม่ทราบว่าสามารถรับประทานดอกได้หรือเปล่าเพราะว่าเซิร์ชอากูแล้วยังไม่มีข้อมูลเจ้าค่ะเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปทำการบ้านเพิ่มเติมให้เบบี้ออนกินถ้าไม่ตายก็เกิดได้เข้มั้ยเบบี้ออนกินอ่ะสุดท้ายเชฟตายค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอสรุปด้วยคงทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะที่เมื่อเช้านะคะคณะแม่ชีได้ทำวัดนะคะก็คือกล่าวด้วยเรื่องของสมณศักยะปุตติยะที่แท้จริงนะคะก็กล่าวถึงนะคะเปรียบถึงพวกเราพุทธสาวิกานะคะที่เกิดมาต่างชาติต่างสกุลนะคะแต่เมื่อเป็นผู้บวชออกจากเรือนแล้วนะคะเราทั้งหลายก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสมณศักยะปุตติยะของพระพุทธองค์เป็นธิดาของพระองค์นะคะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในสังฆาของเรานะคะเดือนหน้านะคะก็รับสมัครแล้วนะคะยังไงก็สนใจก็ติดต่อได้ที่เสถียรหนึ่งนะคะแล้วก็มาร่วมประพฤติดีประพฤติชอบขจัดกิเลสกับพวกเราที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยกันนะเจ้าค่ะที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนค่ะเป็นสังฆาของนักบวชสตรีในนามพุทธสาวิกาศีลสิบนะคะเราเชื่อว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้การที่เราทำทุกอย่างที่เราจะพึ่งตัวเองได้และแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปเป็นความสงเคราะห์โลกเนี่ยเป็นงานที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งโต้ตอบกับคนที่สงสัยในธิดาของพระองค์นะคะการแสดงธรรมมีด้วยกันหลายอย่างมีตั้งแต่การสื่อสารการพูดการต้อนรับการปฏิสันถานการเนี่ยค่ะปลูกปรุงแปลงและแบ่งปันแม่มั่นใจว่าถ้าเผื่อพวกเราทำได้ท่านก็ทำได้เราไม่ได้มองว่าสิ่งนี้มีราคาแต่เรามองว่าสิ่งนี้มันละราคาอย่างไรพระองค์สรรเสริญธิดาของพระองค์ให้กับคนอื่นฟังเสมอว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเราคุยกันทุกเช้าค่ำจากคำสอนจากพระโอษฐ์ในฐานะของคนที่ตั้งใจที่จะออกจากความคับแคบของบ้านเรือนในวันเสาร์นี้จะมีการบวชอีก26ชีวิตนะคะแล้วก็ในเดือนหน้านะคะวันที่ระลึกถึงการจากพรากครั้งใหญ่ของพวกเราชาวไทยนะคะวันที่13ตุลาคมเราจะบวชถวายพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่4ที่เราทำงานและเราเชื่อมั่นว่าที่นี่เป็นที่ปลอดภัยของพวกเราทุกคนค่ะมาช่วยกันนำธรรมะออกไปรับใช้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์นะคะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนสุขสงบเย็นแล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะท่านต่อ